หลังศาลวินิจฉัยนะครับว่าคุณพิธาไม่ขาดคุณสมบัติก็แปลว่าสามารถกลับมาทำหน้าที่ส.ส.ที่สภาต่อได้แล้วครับสเต็ปต่อไปที่น่าสนใจก็คือจะมีผลอย่างไรกับพรรคก้าวไกลบ้างวันนี้เราก็เลยไปคุยกับคุณสิริกัญญาตันสกุลนะครับคุณสิริกัญญาบอกว่ากลับมาครั้งนี้เนี่ยคุณพิธาเตรียมพร้อมที่จะมานำทัพในสภาครับและเตรียมจะปล่อยของนะเพราะว่าหลังจากถูกยุติปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวไปเนี่ย6เดือนที่ผ่านมาก็ไปลงพื้นที่เก็บสะสมมาไว้เนี่ยอั้นมาแล้ว6เดือนอ๋อของเยอะแล้วเตรียมจะมาปล่อยเต็มที่เลยในสภาเพื่อชดเชยนะเพื่อชดเชยเวลาที่หายไปไปฟังดูครับโอ้มีผลมากค่ะกับเรื่องอย่างแรกก็คือขวัญและกำลังใจนะของพวกเราเนี่ยของพวกเราส.ส.นะคะได้มีคุณพิธากลับมานำทัพได้มาเป็นบทบาทนำในสภาเหมือนเดิมเนี่ยเราก็คงจะมีขวัญและกำลังใจในการทำงานมากขึ้นอย่างที่สองก็คือว่าระหว่างที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.เนี่ยแกก็ยังคงเดินหน้าทำงานอยู่ตลอดนะคะกับเครือข่ายกับประชาชนในพื้นที่นะคะก็คงจะเก็บสะสมเตรียมมาปล่อยของในสภาไว้ค่อนข้างมากเนี่ยเราก็จะได้เดินหน้าทำงานทั้งในฐานะที่เป็นฝ่ายค้านในเชิงตรวจสอบแล้วก็เป็นฝ่ายค้านเชิงรุกนี่คือความรู้สึกของส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลนะครับนางสาวสิริกัญญาตันสกุลมองว่าการกลับเข้าสภามาทำหน้าที่ส.ส.ของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์มีผลอย่างมากด้านขวัญและกำลังใจเพราะนายพิธาจะกลับมามีบทบาทเป็นผู้นำในสภาเหมือนเดิมนอกจากนี้ช่วงเวลาที่หายไปก็ไม่ได้หายไปเฉยๆแต่นายพิธาลงพื้นที่ทำงานกับเครือข่ายประชาชนและเก็บข้อมูลเตรียมมาปล่อยของในสภาซึ่งนายพิธามีความพร้อมที่จะกลับเข้าสภาทันทีที่เอกสารจากศาลรัฐธรรมนูญมาถึงสภาหากเอกสารมาพร้อมในวันนี้พรุ่งนี้ก็พร้อมเข้าสภามาทำงานได้ทันทีคุณสิริกัญญายอมรับว่าช่วงเวลาที่นายพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ส่วนตัวเสียดายครับที่คุณพิธาต้องพลาดการอภิปรายสำคัญหลายครั้งทำให้ขาดสีสันทั้งการอภิปรายงบประมาณรวมถึงกฎหมายสำคัญอย่างเช่นกฎหมายสมรสเท่าเทียมที่นายพิธาเคยอภิปรายเอาไว้การกลับมาครั้งนี้คงจะทำงานหนักเพื่อชดเชยช่วงเวลาที่หายไปหลายเดือนตัวเองก็ดีใจมากที่นายพิธาได้กลับเข้ามาทำหน้าที่และเชื่อมาตั้งแต่ต้นว่ากรณีนี้นายพิธาไม่มีความผิดหลังจากนี้นายพิธาจะกลับมารับตำแหน่งหัวหน้าพรรคก้าวไกลหรือไม่คุณสิริกัญญาก็บอกว่าต้องรอให้มีการประชุมวิสามัญพรรคในเดือนเมษายนนี้ซึ่งจะมีการเลือกหัวหน้าพรรคใหม่คาดว่าหากมีการเสนอชื่อมานายพิธาก็คงจะยินดีรับตำแหน่งและนายชัยธวัฒน์ตุลาธนก็จะกลับไปเป็นเลขาธิการพรรคเหมือนเดิมแต่ขึ้นอยู่กับผลการลงมติในที่ประชุมซึ่งไม่ว่านายพิธาจะอยู่ในตำแหน่งไหนก็จะมีบทบาทสำคัญในการนำทัพให้พรรคก้าวไกลครับส่วนกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญในสัปดาห์หน้านะครับมีการวินิจฉัยปมพรรคก้าวไกลนำเรื่องการแก้ไขมาตรา112มาหาเสียงจะเข้าข่ายล้มล้างการปกครองหรือไม่คุณสิริกัญญาบอกว่าในวันดังกล่าวยังไม่มีอะไรน่ากังวลเพราะหากศาลพิพากษาว่าผิดจริงก็แค่ยุติการกระทำแต่หากมีคนไปร้องต่อก็ต้องสู้คดีกันต่ออีกยกซึ่งก็ต้องใช้เวลาและหากสุดท้ายพรรคก้าวไกลสามารถพิสูจน์กับศาลได้ว่ายุติการกระทำไปแล้วก็ไม่น่าจะมีผลถึงขั้นยุบพรรคอย่างไรก็ตามยังไม่รู้ว่าผลจะออกมาเป็นคุณหรือเป็นโทษมองว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ซึ่งพรรคก้าวไกลได้เตรียมความพร้อมเอาไว้แล้วไม่ได้ประมาทในทุกทางทั้งแนวทางในการสู้คดีหรือการเตรียมพร้อมในด้านอื่นๆครับเราก็ยังคงมั่นใจว่าเราจะสามารถผ่านมันไปได้นะคะแต่ว่าความกังวลใจก็คือมันอาจจะไม่ได้ตรงไปตรงมานะคะตามหลักกฎหมายอย่างที่เราได้เข้าใจกันไว้ก็เลยต้องมีการเตรียมความพร้อมไม่ประมาทในทุกๆทางไม่ว่าจะเป็นแนวทางในการสู้คดีต่อไปค่ะหรือว่าในการที่จะต้องเตรียมความพร้อมอะไรนี่เราก็จะไม่ประมาทค่ะคุณสิริกัญญามองไปถึงจุดหนึ่งไหมคะว่ามันอาจจะนำไปสู่จุดที่ซ้ำรอยพรรคอนาคตใหม่ใช่ไหมเอาข้อจริงแล้วเนี่ยพอมาถึงจุดนี้ดิฉันเริ่มเชื่อว่าอะไรๆก็เกิดขึ้นได้แล้วอ่ะแต่ว่าก็เราก็ยังเชื่อว่าถ้าเกิดเราสามารถที่จะเตรียมพร้อมที่จะสู้คดีเนี่ยเราก็ยังหวังว่าเราจะสามารถที่จะชนะคดีได้นะคะแต่ว่าอะไรอะไรก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคุณสิริกัญญายังย้ำอีกว่าสุดท้ายถ้าสถานการณ์มันเลวร้ายที่สุดก็คือ worst case scenario เนี่ยคือโดนยุบพรรคก้าวไกลก็จะไม่ตายครับเพราะที่ผ่านมาการกลับมาแต่ละครั้งก็จะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆและพรรคพร้อมผลักดันแกนนำรุ่นต่อๆไปให้มีบทบาทสำคัญไม่ว่าจะโดนยุบพรรคหรือไม่ซึ่งก็มีคนรุ่นใหม่หลายคนที่มีบทบาทในพรรคเพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นนายรังสิมันต์โรมภริศวัชรศิลป์
จึงไม่เคยกังวลใจเลยว่าจะไม่มีกรรมการบริหารพรรคชุดต่อไปครับ